ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและก็ซอกแสวงหาอยู่ทุกเวลามนุษย์ซอกหาความสุขด้วยการซอกหาวัตถุพอมนุษย์เข้าใจว่าการมีวัตถุหลายมีสิ่งของหลายจะนำมาสู่ความสุขแท้ที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากภายในคือจิตใจที่สงบการเพียงที่ทำให้ใจสงบนิ่งได้ก็จะเกิดความสุขได้อันนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาและเป็นความสุขที่ยั่งยืนคมธรรมประจำวันนี้เพียงทำใจให้สงบก็จะพบกับความสุขจริงที่ยิ่งใหญ่